สวัสดีครับผมออสซี่จาก7 Shop นะครับก็วันนี้มีไมโครโฟนไร้สายจากยูเรนซี่นะครับรุ่นใหม่มานิดหน่อยนะเดี๋ยวทยอยมาแนะนำกันนะครับก็วันนี้ขอแนะนำตัวนี้ก่อนนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เดี๋ยวจะขายดีและน่าใช้มากเลยนะครับก็คือยูเรนซี่ WM10 นั่นเองนะครับมันมีมา2รุ่นนะมีตัวนี้แม็กตัวเป็นแบบไมค์คู่นะครับอีกรุ่นนึงเดี๋ยวไว้ทยอยลงให้นะโอเคมาดูของที่เรารีวิววันนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็มาในแบรนด์ Urency นะครับชื่อรุ่น WM10 นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็กนะครับใช้งานง่ายและคุณภาพเสียงดีนะผมเทสมาแล้วนะมีระบบตัดเสียงรบกวน3โหมดนะครับสำหรับท่านที่อยากได้สเปคคร่าวๆแล้วก็มีพอร์ตแบบType-C แล้วก็ Lightning นะครับสำหรับใช้กับโทรศัพท์ได้ทุกแบรนด์เลยนะครับตอนนี้ก็ออกมา2ปลั๊กนี้นะครับกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนไร้สายที่มีความเรียบง่ายนะครับไม่มีอุปกรณ์ซับซ้อนอะไรเยอะนะครับมีแค่ตัวเสียบแล้วก็ตัวไมค์ใช้งานได้เลยนะครับมาดูที่แพ็กเกจกันก่อนแพ็กเกจก็จะเหมือนกันนะครับมี2รุ่นนะสีแดงจะเป็นแบบ Type C นะครับในส่วนของตัวสีดำก็จะเป็น Lightning นะเขาจะเขียนบอกไว้เวลาซื้อก็ดูก่อนนะครับจะได้ไม่ซื้อผิดนะเรามาดูที่กล่องกันกล่องก็เขียนว่า Wireless Microphone นะครับตรงนี้เขาก็แจ้งมาเลยเป็น1 Transmitter and 1 Receiver นะครับก็คือ1ตัวรับ1ตัวส่งนั่นเองนะครับชื่อรุ่น WM10 นะครับชื่อรุ่นเดียวกันด้านหน้าก็เป็นรูปใหม่แบบนี้นะครับมีวินชิลมาให้เรียบร้อยขนๆนะสเปคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าใช้งานได้ระยะประมาณ10เมตรนะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับดีเลย์ประมาณบวกต่ำกว่า25มิลลิเซกนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นค่าความไวของไมค์นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกแซมพิงเรทอะไรต่างๆสำหรับเวลาเราไปบันทึกนะแซมพิงเรทก็มาตรฐานนะครับ48กิโลเฮิรตซ์นะครับมาดูที่เราต้องรู้กันดีกว่าส่วนมากนะแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับหรือว่าชั่วโมงการใช้งานเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แคปาซิตี้ของทรานสมิเตอร์แบตในตัวของตัวส่งนะของตัวไมโครโฟนจะมีที่70มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จไฟ5โวลต์1แอมป์ธรรมดาโอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรเรียบๆแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแกะออกมาเราจะได้แบบนี้ในผมดึงขาดมาให้ดูเลยนะก็มีคู่มือ1อันแบบนี้นะครับแล้วก็พวกเซอร์ติฟิเคทเขาหมดแล้วมีแค่นี้เลยในกล่องไม่มีอะไรสายชาร์จไม่มีมาให้นะครับไม่มีแค่นี้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไมค์ที่ผมลองใช้แล้วผมชอบนะดีกว่าราคามันเยอะเลยแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะน่าจะอยู่ประมาณสัก500บาทอะไรราวๆเนี้ยแถวๆนี้นะโอเคมาดูที่ไมค์เหมือนกันตัวไมค์มีแค่นี้น่ารักเลยทีเดียวนะครับปิดมาคือเราพกไมค์ไปแต่ก่อนก็พลุงพลังใช่ป่ะมีกล่องมีอะไรนี่ไม่ต้องนะครับมีแค่นี้เลยนะครับชิ้นส่วนหลักๆของมันเนี่ยแยกเป็นได้3ชิ้น1ก็คือตัวดองเกิลเราดึงออกมาตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นภาครับนะครับตัวนี้เราจะไปเสียบเป็นที่ที่โทรศัพท์เราซึ่งตัวไมโครโฟนมันเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีแบบ Type C กับแบบที่เป็น Lightning ของ iPhone นะก็ตอนซื้อก็เลือกใช้กันตามที่ผมบอกนะตัวที่ผมแกะมาให้ดูตัวนี้เป็น Type C นะครับแยกได้1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัววินชิลตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่เสียบมาอย่างเงี้ยนะก็ดึงออกมาได้เนี่ยหมดแล้วนะครับทั้งชุดเนี่ยกล่องมันจะมีแค่นี้นะครับไอตัววินชิลเนี่ยก็ถ้าอยู่ท่ามกลางที่จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอะไรเงี้ยก็ใส่ไว้ก็ดีนะครับมันจะการเสียงลมแล้วก็เสียงแบบปลายเสียงเวลาเราพูดได้ดีนะครับใช้ในที่แคบอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่ต้องการความไวของไมค์เพิ่มขึ้นก็สามารถถอดออกใช้งานแบบนี้ได้เลยเปล่าๆมันมีตะแกรงกันลมอยู่อีกชั้นนึงด้านในนะครับเรามาดูทีละส่วนกันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นแค่หัวเสียบนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีปุ่มกดไม่มีบายพาสไม่มีที่เช็คอะไรนะครับเป็นแบบใช้ง่ายๆเลยเสียบเข้าไปตูดแล้วก็รับสัญญาเลยมาดูที่ตัวไมค์กันตัวไมค์ก็จะมีตำแหน่งต่างๆอยู่ด้านหลังก็เป็นคลิปหนีบปกเสื้อนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับ5โวลต์1แอมป์นะครับใช้แบบซ็อกเก็ต Type C นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีแค่ปุ่มเปิดปิด1ปุ่มนะครับตรงนี้มีไฟสถานะหมดแล้วแค่นี้เองนะครับทั้งตัวมีอยู่แค่นี้เลยใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะผมขอประกอบอันนี้กลับเข้าไปก่อนนะครับก็ตัวนี้จะมาพร้อมความสามารถหลักๆนะครับเขาจะมีคู่มือบอกไว้นะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นไมค์ไร้สายที่มีระบบตัดเสียงรบกวนมา3โหมดด้วยนะครับแล้วก็สามารถมิวเสียงสามารถทำอะไรได้ตามปกติเลยโดยที่เขาจะมีฟังก์ชันบอกอยู่นะครับพิมพ์บอกอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อไปนะครับก็ผมแนะนำว่าใหม่ๆใช้งานแรกๆก็อาจจะเอามือถือถ่ายหน้าเนี่ยเก็บไว้นะครับเพราะเวลาเราดูกดเดี๋ยวเราจะงงนะแต่จริงใช้งานง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับเรามาเทสกันวิธีใช้งานนะฮะที่ใช้งานก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือผมลองกับ iPhone 15 Pro Max นะครับดับแรกนะครับวิธีใช้งานตัวนี้ก็เป็นแบบ Plug and Play ใช้ง่ายๆนะครับเราเปิดโหมดวิดีโอขึ้นมาพอเราดองเกิลตัวนี้เสียบเข้าไปก่อนปุ๊บนะครับมันจะมีไฟแบบนี้กระพริบเห็นป่ะ
ถ้ามันกระพริบนะครับก็คือมันยังไม่เชื่อมต่อนะครับหลังจากที่เราเสียบแล้วให้เราทำการกดเปิดไมค์ตรงนี้ปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้ไฟเขียวมันจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับนิ่งแล้วเห็นไหมอันนี้แปลว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วคือตัวนี้ไม่กระพริบนะครับไฟติดนิ่งตัวนี้ไฟติดนิ่งก็คือเชื่อมต่อกันแล้วตอนนี้ผมทำการบันทึกวิดีโอจากตรงนี้นะเสียงมันก็จะใช้ก็เรียกว่าจะได้เสียงจากที่ไมค์ตัวนี้ไปเข้าที่มือถือเราเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ถ้าเราเสียบแบบนี้ก็คือมันจะตัดการทำงานของไมค์ที่ตัวมือถือเรามาใช้ไมค์ตัวนี้แทนนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวผมกดไล่ให้ดูทีละโหมดขอวางไว้ก่อนโอเคผมบอกว่ามีโหมดตามนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเปิดปิดก็คือกดค้างนะครับวิธีการใช้งานนะตรงนี้ก็เป็นส่วนวิธีการใช้งานไปเลยแล้วกันนะครับกดค้างนะครับจะเป็นการเปิดและปิดนะครับกดค้างละ2วินะครับสำหรับวิธีการปรับโหมดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับคือตัดเสียงรบกวนได้3ระดับนะครับรวมถึงการปิดนะครับอย่างเงี้ยคือปิดอยู่เป็นสีเขียวนะครับถ้าผมต้องการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับให้ผมกดลงไป1ครั้งขณะที่ไฟมันสีเขียวเงี้ยกดปุ๊บลงไป1ทีนะครับถ้าไฟสีฟ้าติดค้างแบบนี้ก็คืออยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนโหมดที่1นะครับกดลงไปอีกครั้งนึงนะครับกระพริบ2ครั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนเลเวลที่2นะครับกดลงไปอีกครั้งนึงกระพริบ3ครั้งนะครับก็จะอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนโหมดที่3นะครับส่วนมากเนี่ยผมมักจะปิดนะครับหรือใช้แค่เลเวล1พอเพราะว่าถ้า2 3เนี่ยมันจะทำให้เสียงมันดูแบบแอมเบียนมันหายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เราไปเลือกใช้นะครับก็ก่อนใช้ลองบันทึกเสียงแล้วก็ลองใช้งานดูก่อนว่าเราชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมจะใช้แค่ปิดกับโหมดที่1เท่านั้นเองจะสังเกตว่าไฟเป็นสีฟ้าแล้วก็ถ้าเราต้องการปิดไม่ใช้โหมดตัดเสียงรบกวนนะก็ให้เรากดลงไปอีก1ครั้งไฟจะกลับมาเป็นสเตทสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้คือสีเขียวคืออยู่ในโหมดปกติไม่มีการเปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับก็ให้สังเกตสถานะไฟที่ไมค์เราง่ายๆนะผมสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือถ้ามันอยู่สีเขียวเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้ระบบตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าเรากดลงไป1ครั้งเนี่ยให้สังเกตตอนกระพริบแว็บแรกนะครับมันกระพริบ1ครั้งก็คือเลเวล1กระพริบ2ครั้งเลเวล2นะครับกระพริบ3ครั้งก็เป็นเลเวล3นะครับกดอีกทีนึงก็จะกลับมาสีเขียวแค่นี้แต่เวลามันติดมันจะติดเป็นสีฟ้าให้รู้ว่าเราอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับแบบนี้นะเห็นมั้ยแล้วกดไปครั้งก็จะกลับมาเป็นสีเขียวนะครับในส่วนของการมิวเสียงนะครับสำหรับเวลาเราใช้งานอยู่เน็บที่ปกเสื้อแล้วก็เราต้องการตัดเสียงที่จะเข้าไปที่ตัววิดีโอเราชั่วคราวนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไปดึงไมค์ออกหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ทำการดับเบิลคลิกมันแบบนี้จึ๊กๆนี่มันจะกระพริบแบบนี้เป็นสีเขียวกระพริบหรือสีฟ้ากระพริบตามแต่สเตทที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้คือไมค์มันจะถูกมิวเสียงไว้นะครับแต่มันยังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับคือตัวนี้ยังไฟนิ่งเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ส่งสัญญาณเสียงไปชั่วคราวนะครับวิธีการกลับก็ให้กดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับกดสองครั้งนะครับกดแบบเหมือนตอนเราจะมิวมันอ่ะก็คือกดสองครั้งเป็นการมิวเสียงนะครับก็โหมดรวมๆก็จะมีอยู่เท่านี้สำหรับที่เราต้องใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือมีมิวเสียงแล้วก็เปิดปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ก็ผมมองว่ามันเป็นไมค์ไร้สายเจเนเรชันนี้นะครับที่น่าใช้นะทาง UNC นะก่อนหน้านี้เขาก็ออกแต่รุ่นแบบแพงๆมาหน่อยนะแล้วก็มีตลับมีนู่นมีนี่ซับซ้อนนะครับสำหรับท่านใดที่มีงบประมาณไม่มากนะตัว WM10 นี่ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่แนะนำนะราคาจำหน่ายน่าจะไม่เกิน500บาทนะครับอยู่ช่วงประมาณนี้หรือบวกลบนิดหน่อยแต่ไม่เกินนี้แหละอยู่แถวๆนี้ก็ถือว่าเป็นไมค์ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเล็กๆพกพาง่ายนะพกพาไปไหนอะไรเงี้ยมันก็มีแค่นี้เวลาเราเก็บก็คือเราดึงตัวนั้นมาเสียบตรงนี้แล้วก็กดปิดแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเวลาเอาไปแค่นี้เองนะครับยิ่งถ้าท่านใดที่ไม่ใช้ไอหัวฟูๆเนี่ยเอาไปแค่นี้เองนะครับโคตรเจ๋งเลยอ่ะแบบเนี่ยมีไมค์ไร้สายใช้ละหยิบไปอันแค่นี้เองนะครับไปถึงก็เสียบปุ๊บๆใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการไมโครโฟนไร้สายสักชุดนะครับคุณภาพดีมีมาตรฐานแล้วก็ราคาจำหน่ายไม่สูงจนเกินไปนักตัว WM10 ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับผมมีคลิปทดสอบเสียงนะครับริมถนนนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับต่อจากท้ายคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลองไปฟังกันดูแต่ผมเทสแล้วผมว่ามันใช้ได้นะตัดเสียงรบกวนได้ดีทีเดียวนะขนาดริมถนนเสียงค่อนข้างดังนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ULNC WM10 นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับช่องทางผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ของคลิปนี้แหละนะครับบน Shopee แล้วลองกดเข้าไปดูกันนะครับเรามีไลฟ์ทุกวันนะครับมีแจกโค้ดเรื่อยๆนะครับก็ได้ส่วนลดเพิ่มเติมกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเทสเสียงไมค์ตัวนี้นะครับ Ulansey นะครับ WM10 นะครับอันนี้คือผมมาจอดที่ปากนะติดตัวขนหรือวินชิลเรียบร้อยนะครับก็สภาพเสียงเป็นประมาณนี้นะครับท่ามกลางการจราจรนะฮะก็มีรถผ่านไปมาเสียงค่อนข้างดังนะละแวกนี้นะครับก็ลองเทสกันดูนะครับ1 2 3 4 5ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงสำหรับการใช้ริมถนนนะครับเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้ผมเสียบไว้ที่ปกเสื้อนะครับขอบคุณครับ